นอกจากนั้นเนี่ยเพื่อไทยก็มีเหมือนกันเพื่อไทยก็มีเหมือนกันที่มีความชัดเจนว่าจะไปสังกัดภูมิใจไทยถ้าคุณจำได้นะคะช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอนุทินชาญวีรกูลไปศรีสะเกษแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีคุณผ่องศรีแซ่จึงซึ่งเป็นส.ส.ศรีสะเกษจากพรรคเพื่อไทยไปร่วมกิจกรรมกับภูมิใจไทยด้วยเปิดตัวเลยเปิดตัวชัดเจนแล้วสามีก็บอกเลยว่าที่ผ่านมาอยู่กับเพื่อไทยอยู่กับคุณทักษิณเนี่ยโดนอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีส.ส.ศรีสะเกษอยู่หลายคนที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่าจะไปสังกัดภูมิใจไทยหลังจากนี้ซึ่งเสียงตรงกลุ่มเนี้ยก็ถือว่าเป็นเสียงที่ไม่น้อยทีเดียวค่ะที่ยังอยู่ตัวเนี่ยยังอยู่ที่เพื่อไทยแต่ว่าเสียงเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ภูมิใจไทยแล้วคือศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งที่ภูมิใจไทยหมายมั่นปั้นมือจะยกจังหวัดในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะรอบนี้เนี่ยก็มากันแล้วเกือบหมดจังหวัดแล้วนะครับส่วนนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีกระแสกระสายจังหวัดนู้นคนจังหวัดนี้2คนนะครับที่อยู่เพื่อไทยแล้วก็มีแนวโน้มมีทิศทางที่จะย้ายพรรคไปนะครับมีการนับกันเนี่ยนะครับคุณธัญญามีการรายงานออกมาก่อนอันนี้ว่าส.ส.เพื่อไทยเฉพาะเพื่อไทยอย่างเดียวนะที่ค่อนข้างชัดเจนว่าจะย้ายพรรคในการเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า11คนโอ้โหไม่ต่ำกว่า11คนโอ้เยอะนะนะก็อาจจะไปอยู่พรรคนู้นบ้างพรรคนี้บ้างภูมิใจไทยก็จะเยอะหน่อยนะคุณอุ๊งอิงนี่ไม่สามารถจะรวมใจให้ตัดสินใจกลับมาเหมือนเดิมอยู่เพื่อไทยเป็นครอบครัวเดียวกันได้ใช่ไหมก็ถ้ารวมได้ก็จะไม่มีข่าวแบบนี้ออกมา นะเพราะบางทีอาจจะครอบครัวใหญ่ดูแลไม่ทั่วถึงประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะค่ะค่ะค่ะแต่ก็ถือว่าผ่านวาระแรกไปได้คือเอาไปเอามาเนี่ยค่ะเพื่อไทยทำท่าตอนแรกยกแรกเนี่ยโอ้โหตีคล้องล้อมเปล่าเนี่ยนะขึงขังมากเลยถ้าเป็นมวยก็ย่าง3ขุมกระทึบเท้าบนเวทีตุ้งตั้มตุ้งตั้มฟอร์มดีเอาไปมาขัดทุนงานเนี่ยขัดทุนนะได้มาแค่192เองอ่ะคุณจำคุณหมอจนนั่นให้สัมภาษณ์ตอนแรกๆได้ไหมค่ะนะไม่ต้องดิวเดี๋ยวมาเองใช่เดี๋ยวมาเองถึงบอกไงวันนี้เป็นสวิงโหวตสวิงโหวตสวิงไปอีกฝั่งนึงเลยใช่มีโอกาสสวิงไปได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาอยู่ที่การพูดคุยการเจรจาครับแล้วงานนี้เรียกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเอาอยู่ยังเอาอยู่นี่เป็นอีกหนึ่งกรณีนะที่ทำให้เห็นถึงความเหนือชั้นทางการเมืองที่พูดเรื่องการเมืองนะการแก้เกมทางการเมืองของพลเอกประวิตรวงสุวรรณหรือลุงป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะฮะเห็นท่านไม่รู้เนี่ยนะตอบคำถามนักข่าวถามอะไรก็ไม่รู้อะไรเนี่ยนะแต่เวลาเดินเกมนี่โอ้โหนะพลิกเลยนะพลิกฝ่ามือเลยแล้วต้องรอดูอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญค่ะนั่นคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าในการประชุมครม.ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนอกจากพลเอกประวิตรเนี่ยจะให้สัญญาณว่าพ.ร.บ.งบประมาณวาระแรกเนี่ยไม่ต้องกังวลผ่านฉลุยแน่นอนลุงป้อมยังพูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยว่าผ่านแน่นอนคือให้ความมั่นใจในสองการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะแต่ว่าคือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูกันอีกเกมหนึ่งเหมือนกันนะคะต้องลุ้นกันอีกรอบหนึ่งอ่ะก็บอกว่าจะเอาอะไรมาต่อรองกันอีกเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันมีเก้าอี้มีโควต้ากรรมาธิการเอาต่อรองได้เอาไว้ต่อรองเอาหน้ามามาอันนี้ก่อนมาช่วยกันทำงานประมาณอย่างนี้นะคุณนันทิยาก็ไปนู่นนี่นั่นไปแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจมันไม่มีโควต้าอะไรแล้วนี่แล้วมันเป็นช่วงสุดท้ายของรัฐบาลแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคุณอันธิยาเนี่ยนะภาษาผมแบบโบราณหน่อยเนี่ยเขียนแปะข้างฝาไว้เลยจะมีคำพูดนี้เวลาสสจำนวนหนึ่งก็จะบอกว่าต้องขอฟังการอภิปรายก่อนนะเพราะต้องเอาประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งก็เหมือนการอภิปรายงบประมาณนะเขาก็บอกว่ายังเดี๋ยวจะขอฟังการอภิปรายจนถึงวันสุดท้ายก่อนนะนั่นแหละโอเคคุณหมอจนหน้าแกก็ไม่ยกมือตั้งแต่ไก่โหแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติแต่พวกกลางๆเนี่ยกลุ่ม16หรือพรรคเศรษฐกิจไทยนะอันนี้ก็จะต้องไปวัดกันอีกทีหนึ่งนะเป็นงานไปมีเข้าแก้ปัญหากันเป็นงานๆไปนะครับค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการพิจารณาของกรรมาธิการซึ่งเพื่อไทยเองและฝ่ายค้านก็ไม่ปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมนะคะ